ใช่ครับพาไปที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับจัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทานผ้าลายสิริวชิราพรและเปิดโครงการรวมพลังสตรีสืบสารอนุรักษ์สินผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินกำแพงเพชรเนื่องในวันสตรีสากลครับนายชาทิพรุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทานผ้าลายสิริวชิราพร โดยมีส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมเข้ารับมอบลายพระราชทานจำนวน100คนซึ่งจังหวัดกำแพงเพชรครับได้ดําเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชด,ดําริผ้าไทยใส่ให้สนุกอย่างต่อเนื่องโดยได้สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงยังผลให้ช่างทอผ้าช่างหัตถกรรมผู้ผลิตผู้ประกอบการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้สามารถก้าวสู่ระดับสากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืนอันเป็นพลังที่จะสืบสานความเป็นไทยและสร้างสารรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติจากนั้นนะครับได้เปิดโครงการรวมพลังสตรีสืบสารอนุรักษ์สินผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินกำแงพงเพชรนะครับเนื่องในวันสตรีสากล เพื่อที่จะเผยแพร่นะฮะผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริวชิวราพรแล้วก็ผ้าลายฉบาปัตตนีกระตุ้นให้เกิดการสวมใส่ผ้าไทยผ้าพื้นเมืองตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและก็เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไทยผ้าพื้นเมืองให้มีคุณภาพมาตรฐานแล้วก็สร้างคุณค่า เป็นการเพิ่มมูลค่าด้วยนะครับให้กับผลิตภัณฑ์อีกทั้งยังสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีช่างทอผ้ากลุ่มทอผ้าแล้วก็ช่างฝีมืองานหัตถกรรมอีกด้วยแหะครับ